สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมาทำบทเพลงสดแบบบ้านๆเนาะนะครับผมมาชมเนื้อกันในน้ำพร้อมนะตอนนี้ก็เตรียมจะทำน้ำราดเนาะในส่วนตัวเครื่องนะครับจะมีเต้าหู้นะครับเต้าหู้ทอดเนาะหมูยอนะครับแตงกวาสดนะครับแครอทนะครับผมไข่ฝอยนะครับผมแล้วก็กุนเชียงนะครับแล้วก็ตัวหน้าก็จะเป็นหมูยองนะครับผมนะใช้เป็นหมูยองแทนเนื้อปูเนาะเดี๋ยวจะรอสู้นะครับผมนะจะทำน้ำราดก่อนเนาะขอวางตรงนี้ก่อนนะครับผมนะน้ำมันเล็กน้อยนะครับใส่กระเทียมเจียวนะครับผมนะจะใช้น้ำมะนาวน้ำมะขามเป็นหลักนะครับผมนะส่วนผงก็จะเป็นน้ำปลาผงรสนะครับซอสตัวเหลืองนะครับพริกไทยป่นน้ำตาลทรายนะครับผมนะเดี๋ยวอยากลองทำทานกันนะครับผมเป็นประเภทสดแบบบ้านๆนะครับผมนะจะใส่เนื้อมะขามลงไปนิดนึงนะครับผมนะเพื่อความหอมเนาะรบด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะครับผมนะไทยป่นนะครับผมนะผมบัวเล็กน้อยนะครับผมซอสผมเหลือนะครับผมนะน้ำปลานะครับผมนะผมนะเพิ่มปรุงกลิ่นด้วยการผักชีไทยเนาะขอชิมรสชาตินี้นะครับผมทราบดีเลยนะผมเดี๋ยวเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดนะครับเพิ่มความนัวเหมือนรัดหน้านะครับผมI don't know.
จะรอดมีน้อนะบมเนาะโดยแน่นอนครับผมน้ำไอขนาดนี้น้ำมาแล้วครับทำเสร็จแล้วนะผมครับจะพักอยู่ครู่ก่อนแป๊บนึงนะผมเดี๋ยวเราจะมาทำกันห่อกระเปี๊ยกกันเลยนะผมนะตัวแผ่นกระเปี๊ยกผมเอาไปใช้นึ่งเอาเนาะนึ่งกับหม้อหุงข้าวนะผมนะจะไม่ได้นึ่งแบบสตีมร้อนนะผมร้อนมากนะจิตแผ่นน้องนะผมนะวางไข่ดอกน้องผมไข่กวานะครับหมูยอนะผมนะไข่ฝอยนะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับผมเนาะจานรอเลยเนาะนะครับผมนะผักจานก็เป็นสลัดแครอทซอยนะครับผักเครื่องเคียงก็จะเป็นต้นหอมสดนะครับผมจะหั่นลงจานเลยนะครับผมนะถ้าใครสนใจอยากลองทานเชิญนะครับผมนะขอเปียบ้านๆเนาะนะครับบอกเป็นสดนะครับผมนะทำแบบสไตล์บ้านๆนะครับไม่ได้กลุ่มร้านอะไรนะครับผมนะชวนทุกท่านทำเนาะมันจะยากอยู่ตอนลอกแผ่นออกจากกันนะครับผมนะครับประการครับผมนะอร่อยจะได้นะครับผม
ช้เวลาแล้วก็ความมันดีเล็กน้อยนะผมนะมาครับท่านครับผมนะปอเปี๊ยะสดแบบบ้านๆนะผมนะอร่อยแน่นอนครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมอร่อยแน่นอนครับผมเนาะเมนูนี้เนาะถ้าใครสนใจอยากลองทำทานนะครับเชิญครับผมเนาะมาครับทุกท่านครับผมเนาะถ้ามาเรารีบมันจะเป็นแบบนี้นะผมนะจะแตกเนาะทำให้เพื่อนชมสามแถวนะผมนะแบบนี้เลยนะผมนะมะขามนะครับผมเนาะท่านใดสนใจอยากลองทำทานนะครับเชิญครับผมมาครับทำทานด้วยกันเนาะน้ำมาทำให้สำเร็จนะครับผมนะทุกท่านครับผมเนาะเลยแน่นอนครับผมครับทุกท่านครับผมเนาะขอบคุณเราด้วยปูยองนะครับผมนะหลังจากนี้ถ้าน้ำมาซ้อนขาดแล้วเนาะนะครับผมนะอร่อยกันเลยนะครับผมมาครับทุกท่านครับผมนะร้อยนะครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมนะปลาเปี๊ยะสดแบบบ้านๆเนาะนะครับผมอร่อยแน่นอนครับผมเป็นตรงนี้นะครับผมนะคลิปนี้ก็จบกันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะครับผม